สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูหลังเกมนะครับฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2024แหละครับไทยลงสนามเป็นเกมที่3แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไทยลงสนามมา2นัดยิงไป20ประตูครับนะฮะเสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองก็เก็บ6แต้มเต็มนะครับมันก็เป็นรอบแรกนะมันยังไม่ยากอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยในการเจอกับมาเลเซียเนี่ยน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงในรูปเกมช่วงแรกแล้วเนี่ยก็เล่นกันได้สูสีเลยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวดูไลน์อัพกันหน่อยนะครับทีมชาติไทยในอันดับที่11ของโลกสำหรับฟุตซอลไทยเนี่ยนะครับช่วงแรกเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เป็นเจริญพงษ์ประสานศาสตร์นะครับเป็นผู้รักษาประตูแล้วก็มีณรงค์ศักดิ์วิงวอนครับแล้วก็กิตอรัญสัญรักษ์ธนวัฒน์เกิดบางระจันแล้วก็เทิดศักดิ์เจริญพงษ์นั่นเองอันนี้ก็คือเซตแรกนะแล้วก็จะมีสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆแหละครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอทิพพงษ์นะครับหรือว่าพีรพัฒน์แก้ววิไลก็สับเปลี่ยนกันลงมาเนี่ยนะครับจังหวะชุด1ชุด2นะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยช่วงแรกเนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยออกสตาร์ทได้ดีเหมือนกันนะครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชหมีซึ่งเป็นโค้ชไทยครับก็ไปทำทีมให้กับมาเลซึ่งตอนนั้นเนี่ยเคยเป็นโค้ชทีมชาติไทยไปลุยฟุตซอลโลกด้วยนะครับตอนนั้นปี2021ที่ลิทัวเนียเนี่ยก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอยู่นะส่วนทางฝั่งของไทยก็เป็นมิเกลโรริโก้ครับคุมทีมชาติไทยตอนนี้เนี่ยเกมนี้เป็นนัดที่40แล้วนะครับอย่างที่บอกครับช่วงแรกกับมาเลเซียคุมเกมได้ดีกว่าครองเกมได้มีหลากหลายรูปแบบมีการบีบพื้นที่นะครับมีการดันขึ้นสูงนะครับจ่ายบอลกันค่อนข้างที่จะดีนะแต่สิ่งที่ไม่ดีเลยสำหรับมาเลเซียเนี่ยในช่วงแรกก็คือเรื่องของการจบสกอร์ไม่ได้นะครับคือมาบีบมาเพรสพยายามยิงไกลต่อบอลสั้นคิกอินมีลูกสูตรคือพยายามทำหลากหลายรูปแบบจริงๆครับแต่ว่ามันยังไม่ได้อันตรายมากพอไงครับมันก็ไม่ได้เป็นงานยากให้กับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะครับอย่างเจริญพงษ์เนี่ยนะครับและทีมชาติไทยของเราเนี่ยพยายามที่จะโชว์ศักยภาพเพราะนี่คือรายการให้ปล่อยของกันเลยนะครับตัวใหม่ๆสายเลือดใหม่เจนใหม่มากันเนี่ยโอ้โหเฉิดฉายกันไปหลายคนนะครับโดยเฉพาะอทิพพงษ์เนี่ยก็มีโอกาสนะยิงประตูได้เยอะนะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าเกมเล่นไปเล่นมาเนี่ยมาเลก็ชักจะแบบมีโอกาสเยอะขึ้นนะครับแต่ไทยเราด้วยความที่ประสบการณ์ดีกว่านะครับใช้พื้นที่ของสนามได้ดีนะครับแต่ก็เอาตรง10นาทีแรกนี่มาเลยทำได้ดีกว่าหน่อยนะนาทีที่5ครับมีจังหวะของไทยที่เริ่มที่จะยิงไกลนะครับเป็นณรงค์ศักดิ์วิงวอนเนี่ยมีโอกาสยิงไกลแล้วก็ผู้รักษาประตูของมาเลเซียเซฟนะคือถ้าไม่เซฟวันนี้เนี่ยโดนหลายลูกนะครับมูฮัมหมัดซาบารุดดีนครับมูฮัมหมัดซาบารุดดีนเนี่ยเซฟในช่วงนาทีที่5พอเซฟเสร็จโดนส่องต่อครับจากการคิกอินต่อเนื่องเนี่ยครับคิกอินเข้ามาแล้วก็เป็นทีมชาติไทยครับที่ได้ยิงเข้าไปอีกทีนึงนะฮะเป็นชาวลาครับแล้วก็ติดเซฟเช่นเคยผู้รักษาประตูทำงานหนักนะครับของทีมชาติมาเลเซียครับหลังจากนั้นครับก็เป็นเกมของมาเลเซียบ้างนะฮะในช่วงแรกพยายามที่จะเปิดบอลเข้ามาจากการคิกอินเตะมุมเนี่ยครับแล้วได้วอลเล่เอาจริงโอกาสเนี่ยมีหลายต่อหลายครั้งมาเรื่อยๆแต่เขาเทคนิคในการจบสกอร์เนี่ยมันยังไม่ได้ไงบวกกับผู้รักษาประตูไทยเจริญพงษ์ก็เซฟอีกคืออย่างจังหวะนี้เนี่ยต้องชมว่ายิงก็โอเคแล้วนะแต่ผู้รักษาประตูไทยเจริญพงษ์ปัดออกไปได้เกือบจะเสียบเสาอะวอลเล่ลูกนี้นะครับไม่ได้พอไม่ได้เนี่ยโอ้โหทำยังไงมันก็เจาะยากเหลือเกินทีมชาติไทยแต่มาเลเซียไม่ท้อครับมาอีกครับโอ้โหคราวนี้เนี่ยหลุดมาทางด้านขวาครับแต่ยิงเข้าไปติดเซฟผู้รักษาประตูไม่ว่าได้ซ้ำจ่อๆขนาดจ่อแบบตรงหน้าแล้วเขายังทำไม่ได้อะพอจ่อตรงหน้าทำไม่ได้ความมั่นใจมันไม่เหลือแล้วครับโล่งชนิดที่ว่าไม่รู้จะโล่งยังไงครับหมายเลข13ของมาเลเซียยิงไปติดเจริญพงษ์หรือเราก็ต้องชมผู้รักษาประตูของเราครับเซฟจนเขาท้อนะเอาจริงๆนะครับพอยิงไม่ได้หลุดเดียวอีกมีจังหวะหลุดเดียวมาอีกคราวนี้เนี่ยยิงไม่ดีเองยิงออกไปเลยครับโกมันเล็กขึ้นเรื่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆครับคราวนี้โอ้โหจะยิงซ้ายยิงขวายิงตรงไม่ได้สักลูกเลยครับไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเป็นปัญหาซึ่งถ้าหากว่าจบไม่ได้ฟุตซอลอะครับโดนเข้าไปทีนึงหรือว่าโต๊ะใหญ่ก็แล้วแต่ท้อครับท้อแล้วไทยก็ต่อบอลดีขึ้นนะหลังจากนั้นเนี่ยไม่ค่อยเสียกลางทางแล้วนะครับพยายามที่จะทำให้ฟุตบอลนะครับหรือว่าฟุตซอลเนี่ยมันไหลลื่นมากขึ้นเซตเกมนะครับแล้วก็ใช้โอกาสไม่มากเนี่ย
ทำให้เปลี่ยนเป็นสกอร์ให้ได้แล้วก็มาได้จนได้จากจังหวะคิกอินนาทีที่11เนี่ยครับเราก็เตะเข้ามาในสนามและเป็นอธิพงศ์ครับที่ยิงไกลลูกนี้แล้วบอลอาจจะมีโชคเล็กๆครับมันไปสะกิดเล็กๆน้อยๆนะครับในแนวรับเนี่ยซ้ายขวาทิ้งปุ๊บสุดท้ายผู้รักษาประตูเนี่ยครับรับลอดใต้ท้องแขนนะฮะเรียบร้อย 1-0 เล่นตั้งนานยิงตั้งนานไม่ได้ไทยสวนที2ทีเสร็จครับรูปปากเลยแบบนี้โมเมนตัมเปลี่ยนเลยครับเล่นไปเล่นมาตอนนี้เกมเป็นของไทยแล้วนะฮะซึ่งทีมชาติไทยเล่นไปเรื่อยนี่ยังมียิงชนเสาด้วยนะถ้าไม่มียิงชนเสาไทยก็จะออกนำไปมากกว่านี้ด้วยนะครับเป็นของพีรพัฒน์แก้ววิไลอันนี้ก็ต้องบอกว่าโชว์ผลงานได้ดีนะในรายการนี้ใน2เกมแรกนะครับและเกมไทยก็เริ่มบีบขึ้นเรื่อยๆบีบขึ้นเรื่อยๆทำให้มาเลเนี่ยกดดันคือมันนำแล้วไงพอนำแล้วมันสบายใจคราวนี้มาเลเล่นยากแล้วพอเราเดินบีบกลายเป็นลนพยายามที่จะไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดแต่บางทีพอไปเร็วแล้วมันมาเสียบอลอย่างเงี้ยโดนไทยตัดได้ก็โดนแล้วไทยใช้พื้นที่ได้เต็มสนามมากกว่าทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างเงี้ยฮะเกมของมาเลเนี่ยดูไม่ปฏิบัติต่อแล้วหลังจากนั้นโดนนำขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็มาได้ 2-0 จริงๆนะครับจากธนวัฒน์เกิดบางระจันครับมาชาร์จจ่อๆเข้าไปเลยจากจังหวะแรกเนี่ยเป็นทางอาทิตย์พงศ์เนี่ยยิงเข้าไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ชาร์จได้เนี่ยเป็นธนวัฒน์เกิดบางระจันครับ2-0ไปแล้วครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับแล้วก็กลับมาต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับทีมชาติมาเลเซียกับทีมชาติไทยเนี่ยกว่าจะมามีประตูนะก็มาในช่วงกลางเกมของครึ่งหลังแล้วนะครับนาทีที่ประมาณสัก 30-31 เนี่ยครับมาเลเซียมาได้ประตูตีตื้นขึ้นมาเป็น 1-2 นะครับโอ้โหต้องบอกว่าไฟลุกเลยครับไฟรนก้นแล้วครับโค้ชหมีนี่ลุกขึ้นเลยครับสั่งการเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าจากจังหวะที่ยิงมาแล้วเจริญพงษ์เนี่ยเซฟแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายครับมาโดนเหมือนเข้าทางหม่งอะครับเข้าทางศีรษะของกัปตันทีมอาบูฮาฟินฟาบินฮัสซานของมาเลเซียยิงเข้าไปครับหม่งเข้าไปนี่แหละครับโอ้โหต้องยอมรับจริงๆครับว่าพอมา 1-2 แบบนี้เนี่ยอยู่ไม่สุขเหมือนกันนะครับทีมชาติไทยของเราและยังมีอีกหลายจังหวะนะที่เราโดนบุกโดนกดดันนะครับจนเสียววูบวาบเหมือนกันครับและในช่วงท้ายเกมนะครับก็เป็นจังหวะของไทยอีกแล้วครับที่เหมือนจะกลับมาได้นะครับตรงนี้ครับเป็นเทศศักดิ์เจริญพงษ์ครับรับบอลจากคิกอินมาครับแล้วก็ยิงเข้าไปเลยแบบหน้าตาเฉยผ่านหมดเลยครับคือต้องบอกว่าจังหวะนี้มันโอ้โหมันผ่านมาหมดเลยแหวกมาหมดเลยครับ3ประตูต่อ1เลยคลายความกดดันไปได้เลยนะแล้วก็เป็นประตูจากการคิกอินอีกแล้วนะครับสำหรับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยแหละครับโอ้โหอยู่ๆบทมาได้แบบนี้นี่ก็หายห่วงไปเลยครับเกมนี้3แต้มแน่ๆล่ะครับแล้วเวลาก็เหลือไม่เยอะแล้วด้วยนะครับสำหรับในช่วงท้ายนั่นเองนะครับก็ทำอะไรไม่ได้ครับมาเลเซียตอนนี้ต้องเล่น power play อย่างเดียวแล้วนะครับแล้วพอเล่น power play เนี่ยก็จะโดนทีมไทยเอาครับบอกได้เลยครับว่าเสี่ยงมากๆครับส่วนคอมเมนต์หลังเกมนะครับวันนี้มาดูกันครับคนแรกบอกว่าอาทิตย์พงษ์โคตรดีเลยวันนี้นะฮะจริงๆแล้วก็ดีจริงๆนะนะครับลากยิงจังหวะจบนี่คมดีเหลือเกินนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าชุด3ดีเลยครับวันนี้วิ่งทุกตัวอีกคอมเมนต์หนึ่งครับบอกว่าชอบชุดใหม่มากกว่าชุดเดิมอีกเข้าทำหลากหลายกล้าเล่นโอกาสมีเยอะดูสนุกมากโกก็เหนียวพอๆกับอรุษเซนบัตเลยไม่รู้จะผ่านเวียดนามกับอินโดได้ไหมแต่ทำได้ดีเกินคาดสำหรับผมล่ะครับคือคอมเมนต์นี้ก็อาจจะต้องบอกนะว่าอันนี้อาเซียนแต่ถ้ายกระดับไปเอเชียก็จะอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับมาเลระบบการหมุนตำแหน่งดีเลยครับแต่ติดที่ไม่คมจริงๆครับอย่างที่บอกฮะไม่คมฮะอันนี้เป็นเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วแหละชุด3วันนี้เล่นได้โดดเด่นมากๆนะครับและที่สำคัญส่วนมากเนี่ยจะบอกว่าวิ่งดีทุกคนเลยนะทีมชาติไทยชุดนี้ครับและก็ยังมีในบางท่านนะครับบอกว่าผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยเนี่ยดีนะครับทางด้านของเจริญพงษ์เนี่ยเซฟลูกสำคัญเอาไว้ได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนั่นเองนะครับนั่นก็จบเกมไปนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราครับเก็บอีก3แต้มนะครับสรุปแล้วเนี่ย3นัด9แต้มเต็มสุดยอดไปเลยนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
มาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด